กวินรับกลับมาคุยมะนาวแต่สัมพันธ์ไม่คืบไม่ติดถ้าอดีตคนรักจะมีหนุ่มมาจีบตองกวินรับกลับมาคุยมะนาวแต่สัมพันธ์ไม่คืบต่างเป็นกำลังใจเน้นโฟกัสงานไม่ติดถ้าอดีตคนรักจะมีหนุ่มมาจีบเป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักที่เลิกกันท่ามกลางความเสียดายของแฟนคลับสำหรับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยตองกวินธรรมสัจจานันท์และดาราสาวมะนาวศรศิลป์มณีวรรณที่เคยคบหาดูใจในสถานะแฟนมาเป็นเวลายาวนานถึง11ปีก่อนจะแยกทางกันไปในช่วงปี2563และหวนกลับมาคุยกันอีกครั้งในปี2565โดยมะนาวได้เผยว่าในงานศพของพ่อตองเมื่อช่วงต้นปีเธอและอดีตคนรักได้กลับมาคุยกันจริงส่วนสถานะจะเป็นแบบไหนให้อนาคตเป็นคำตอบล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอตองกวินที่งานเปิดตัวแคมเปญ Let's Cheer World Soccer 2022ที่ซูเปอร์สปอร์ตชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยคว้าตัวมาคุยนอกเรื่องฟุตบอลซักวันซึ่งเจ้าตัวก็รีบออกตัวขำๆว่าไม่มีเรื่องบันเทิงให้อัปเดตเลยแต่ก็ยินดีตอบทุกเรื่องทั้งเรื่องสถานะความสัมพันธ์กับดาราสาวมะนาวและเรื่องอาการบาดเจ็บที่สะโพกตอนนี้อยู่ในช่วงรักษาตัวเองอยู่กำลังทำกายภาพอยู่ในอาการบาดเจ็บนิดหน่อยตอนนี้ก็ประมาณ 60-70% แล้วครับซึ่งตอนนี้หลังจากที่ปิดฤดูกาลก็เข้ารับการรักษาแล้วก็มีไปออกกำลังกายเองบ้างทางสโมสรด้วยแล้วก็ไปเข้ายิมด้วยเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแลเป็นพิเศษไหมก็ฟอลโล่กับหมอแล้วก็มีนักกายภาพดูแลอยู่จริงๆแล้วก็หวังว่ามันจะหายขาดนะครับแต่มันก็เป็นเยอะพอสมควรนิดนึงแต่ว่าผมก็เล่นกับอาการบาดเจ็บนี้มานานพอสมควรก็ต้องรักษาดีๆครับด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายใช้ความแข็งแรงต้องฟิตอยู่ตลอดเวลาแต่พอมันมีอาการบาดเจ็บแบบนี้สภาพจิตใจมันเป็นยังไงมันรู้สึกไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาเราก็อยากจะลงไปซ้อมลงไปเล่นฟุตบอลลงไปแข่งขันอยู่แล้วพอเหมือนมันไม่ได้เล่นฟุตบอลก็เหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอย่างการไปเข้ายิมกิจกรรมแบบนั้นมันก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้นไม่มีอะไรทำนอกจากการเล่นฟุตบอลเมื่อต้นปีเจอเรื่องเศร้ามาที่สูญเสียคุณพ่อและมะนาวก็เป็นกำลังใจสำคัญหลังมีภาพกอดออกมาทำให้เป็นแฟนๆดีใจและลุ้นให้กลับมาคบกันมะนาวเองก็บอกว่าได้กลับมาคุยกันมากขึ้นอัปเดตหน่อยว่าพัฒนาขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนก็มีคุยกันบ้างครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยส่วนตัวแล้วมะนาวก็ทำงานเยอะค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาเลยเขามุ่งในการสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาเองและเขาก็ต้องดูแลครอบครัวของเขาด้วยดีแล้วครับที่เขาโฟกัสตรงนั้นก่อนแล้วผมก็อยากจะโฟกัสในเรื่องของตัวเองตอนนี้ด้วยคือเหมือนตอนนั้นกลับมาในช่วงงานของพ่อผมด้วยเขาก็ให้กำลังใจมาส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ก็ไม่ได้อยากจะกดดันทั้งสองฝ่ายก็ขอให้เป็นเรื่องตามเวลาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายไปมุ่งมั่นมีสมาธิกับการทำงานทั้งตัวเขาและตัวผมก็มีงานค่อนข้างเยอะครับส่วนตัวเราเองก็ไม่ได้มีเรื่องของความรักให้คิดถึงแล้วก็ยังไม่ได้มีสาวคนใหม่ยังครับตรงนี้ยังไม่ได้คิดเลยเราก็อยากจะรักษาตัวเองให้หายก่อนด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะดูแลแม่เขาให้ดีด้วยด้วยความที่แฟนๆก็เชียร์แล้วก็เสียดายคู่เรามากๆตรงนี้ส่วนตัวเรามีความคิดเห็นยังไง
ก็ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันแต่เรื่องของตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตครับแล้วอย่างตัวเขาเองก็เป็นสาวสวยที่อยู่ในวงการเจอคนมากมายหากมีหนุ่มๆเข้ามาจีบตรงนี้เราติดไหมจริงๆก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะศึกษาดูใจกับคนอื่นก็ไม่อยากจะไปกดดันใครทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสที่จะกลับมาครับยิ้ม เปิดโผ46จองอึดทีมชาติไทยลุยศึกวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักวิ่งเทรลภูเขา46คนร่วมศึกวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลกรายการ Amazing Thailand World Mountain AndTrail Running CHAMPIONSSIPS 2021 วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2565 ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลกครั้งที่ 1 รายการ Amazing Thailand World Mountain and Trail Championship 2021โดยความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไทยแลนด์ไตรลีกไทยแลนด์ไตรลีกกำหนดจัดการแข่งขันวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีนักวิ่งทีมชาติจากทั่วโลกกว่า50ชาติร่วมการแข่งขันกว่า 3,000 คนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Amazing Thailand World Mountain and Trail Championship 2021และได้นักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในประเภทวิ่งเทรลภูเขา46คนนักกีฬาชาย46คนนักกีฬาหญิง22คนดังนี้นักกีฬาวิ่งภูเขา16คนชาย8คนหญิง8คนวิ่งภูเขาอัพแอนด์ดาวฮิลชายสัญชัยนามเขตเสกสรรจักแก้วการอุ่นเรือนแดนชัยปันคงวิ่งภูเขาอัพแอนด์ดาวฮิลหญิงณัฐยาธนรณวัฒน์วรพันธ์นวลศรีเจตนิพิษเรืองมากกฤติยาหวงสุวรรณากรวิ่งภูเขาอุฟิวชายบุญถึงศรีสังสัญชัยนามเขตอาทิตย์โสดาจรัญจูปอกวิ่งภูเขาอุฟิวหญิงณัฐยาธนรณวัฒน์ ศิรดาจันแปงน้ำเพชรพรธารักษ์เจริญมุกตาพาช้างหินนักกีฬาวิ่งเทรล23คนชาย12คนหญิง11คนวิ่งเทรลระยะสั้นชอร์ตเทรลชายธนพงษ์จันกระจ่างปฏิการเพชรศรีชาพัทรพลน้อยหมอกิตติพัฒน์โชติจินดากุลสุรศักดิ์สมบูรณ์นราธิปจันวังวิ่งเทรลระยะสั้นชอร์ตเทรลหญิงดาริกาสุวรรณมงคลวิภาวีประทุมสุวรรณยุภาแซ่หลีนิสาชนมอร์แกนกีรติเตปินตาวิ่งเทรลระยะยาวลองเทรลชายจันทรบูรณ์เกรียงชัยไพรพนาอัฐพลอินทจักรสัญญาคันชัยกฤษดาทองจิตยศชัยชัยพรหมมาศสุกฤตแก้วยวนวิ่งเทรลระยะยาวลองเทรลหญิงจตุพรพูลนุชพุทธจัญญาอนิสาสืบวงศารพิชานันมหาโชติชลดากับปิยานันเบญจมาศโชติเมธีพิรมพิชามนรักสกุลวิ่งภูเขาเยาวชน7คนชาย4หญิง3คนวิ่งภูเขาจูเนียร์อัพแอนด์ดาวฮิลชายพรชินราชจำรูนนับมินลาภภูลทวีอิทธิพลกอบทองคำอิทธิพัฒน์ขอดแก้ววิ่งภูเขาจูเนียร์อัพแอนด์ดาวฮิลหญิงประวินว่องรัตนภัยสารณัฐยาดาเรือนป้อณัฐกมลมนเหมยการแข่งขัน Amazing Thailand World Mountain and Trail Running Championship ชิงเงินรางวัลรวม 66,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 2.5 ล้านบาทจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้รับการรับรองจากส
มาคมวิ่งภูเขาโลก World Mountain Running Association WMRA สมาคมวิ่งอัลตร้านานาชาติ International Association of Ultra Runner IAU และสมาคมวิ่งเทรลโลก International Trail Running Association ITRA ติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่ Amazing Thailand WorldMountain and Trail Running Championship 2021 https://wmtrc2021thailand.com/